สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ BTS สถานีวงเวียนใหญ่นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่วัดโกรกหลากนะครับเราจะไปทำบุญกันนี่เลยประตู1นะครับวงเวียนใหญ่ประตู1คือจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะมาลง BTS วงเวียนใหญ่แล้วเดินไปสถานีวงเวียนใหญ่ได้นะแต่มันก็ไกลอยู่ทุกคนฉะนั้นเราจะมาทางนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้การนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะครับมีรถไฟวงเวียนใหญ่นะครับวันนี้ซันจะไปที่มหาชัยนะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวงานวัดนะแถวๆนั้นเนี่ยมันจะมีงานวัดเริ่มต้นวันที่19จนถึงวันที่28ก็คืองานวัดโกรกรากนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพากันเดินทางจากที่นี่แหละจากวงเวียนใหญ่ถ้าใครมาด้วยรถไฟฟ้านะครับก็มาลงที่สถานีวงเวียนใหญ่ออกประตู1นะครับแล้วก็เดินมาก็ได้หรือว่าใครจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาก็ได้ซึ่งซันน่ะนั่งวินนั่งพี่วินมานะจะอยู่ที่ราคา30บาทนะครับก็จะมาส่งที่บริเวณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราน่าจะเริ่มเดินทางได้ตอนประมาณบ่ายนะเพราะว่ามันจะมีแล้วแต่แบบแล้วแต่ช่วงเวลาอันนี้เขาปิดการจำหน่ายอยู่นะคือมันจะมีรอบตั้งแต่ประมาณช่วงตีห้าจนถึงประมาณ2ทุ่มนะครับที่เดินทางจากสถานีวงเวียนใหญ่ไปซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอรอบประมาณบ่ายโมง20นาทีนะครับคือเรามาไม่ทันรอบบ่ายโมง15นาทีเนี่ยบ่ายโมง15ออกไปแล้วเดี๋ยวเรารอตอนบ่ายโมง20เพื่อที่จะเดินทางนะครับอันนี้ก็คือเขาก็จะเปิดเป็นรอบๆเนาะในช่วงเวลาที่เรารออยู่ตอนนี้เราก็หาอะไรกินกันก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เพิ่งบ่ายโมง20นาทีเอ้ยบ่ายโมงไม่ใช่เที่ยง20นาทีอีกประมาณชั่วโมงนึงอันนี้ก็จะมีสายแม่กรองนะครับจะมีสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่มหาชัยแล้วก็สถานีรถไฟบ้านแหลมแม่กรองนะฮะถ้าใครจะไปเนี่ยบ่ายโมง20นะครับรอบถัดไปไปเดี๋ยวลองในระหว่างที่เรารอนะเราเดินดูบรรยากาศด้านในไม่น่าจะมีอะไรเราเดินดูด้านนอกดีกว่าเนี่ยคือเขาจะมีร้านของกินอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยทุกคนจะพาเดินดูวิมีร้านอันนี้ด้วยมีร้านชาอันนี้ด้วยอินทนิลร้านอินทาอ๋อแต่ว่าร้านอินทนิลน่าจะแบบนั่งไม่ได้ทุกคนก็คือเหมือนว่าให้ไปซื้อแล้วก็ไปหางานกินได้เลยอันนี้ก็ร้านขายของอ๋อนี่ไงเราเดินด้านนอกก็ได้มั้งเพราะว่าด้านในไม่ร้านขายของกินเต็มเลยด้านข้างบ่ายโมง20อีกประมาณชั่วโมงนึงอ่ะแล้วก็ไปหาอะไรกินกันก่อนก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเดินไปตรงนี้มันจะมีเหมือนแบบฟิลเป็นตลาดอะไรเงี้ยเลยนะตอนเช้าตอนเย็นเขาก็จะขายของกันเต็มเลยมีแบบนั่งกินได้ด้วยเป็นขนมจีนของคุณป้าด้านในเต็มเลยเป็นแบบฟิลตลาดแถวรถไฟอะไรเงี้ยเนาะตลาดนัดรถไฟเหรอก็คือข้าวไม่หิวไงหิวเห็นแล้วที่เราจะกินกล้วยทอดจ้องไว้แล้วกล้วยทอดเมื่อกี้เดี๋ยวไปซื้อกล้วยทอดแล้วก็ไปซื้อกล้วยทอดแล้วก็ไปซื้อกาแฟกินที่นี่ครับข้าวโอ้เขายาวไปถึงนู่นเลยอ่ะคือตอนนี้พาเดินเล่นเลยเพราะว่ารถอีกนานอีกยาวไกลแตงโมสับปะรดเหรอหรือสับปะรดกับขนุนก็มีเพราะเนี่ยเดินได้ยาวๆเลยทุกคนสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะครับอ๋อนั่นมันเดินไปเรื่อยๆก็คือมีแบบขายของยาวๆเลยนะแล้วแต่ว่าใครจะอยากกินอะไรแต่ว่าตรงนี้คือมันจะเป็นตลาดตอนเช้านะเนี่ยตลาดตอนเช้าแต่ว่าเรามาคือเที่ยงไงก็อาจจะไม่ได้มีอะไรขายเยอะแล้วประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้ออันนี้ดีกว่าหมดแล้วซอยริมทางรถไฟเดี๋ยวเราไปซื้อมันจะมีกล้วยทอดอยู่ตรงร้านเมืองเซตคู่ไปกินกล้วยทอดซื้อกล้วยทอดแล้วก็ไปซื้อกาแฟก่อนที่เราจะไปซื้อประมาณแบบสักบ่ายโมงกว่าเขาถึงจะเปิดจำหน่ายตั๋วนะฮะนี่เลยบรรยากาศ
สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ประมาณนี้แหละเดินกันต่อเดี๋ยวเดินย้อนกลับแล้วหอมขนุนมากขนุนหอมมากนี่มีเซเว่นอยู่ตรงนี้ด้วยถ้าใครมาแบบที่วงเวียนใหญ่แล้วอ่ะคือในสถานีอ่ะเดินมาด้านในสุดนะครับมีเซเว่นอีเลฟเว่นนะฉะนั้นก็คือไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวเพราะว่าใครจะซื้อน้ำซื้อขนมซื้ออะไรเงี้ยมาแบบมาแต่เช้าซึ่งว่ามาตั้งแต่เช้าๆมืดๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เดินทางมาอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีร้านค้าอะไรเปิดก็คือเข้าเซเว่นตรงนี้ได้เพราะว่าด้านในมีอยู่หนึ่งสาขานะฮะรถเสียงได้ของกินมาแล้วนะครับก็จะเป็นของกินเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราจะไปซื้อกาแฟด้านหน้านะฮะบรรยากาศให้ดูบรรยากาศแบบรางรถไฟอีกรอบนึงนี่คือต้นทางนะครับต้นทางก็คือวงเวียนใหญ่ไปสุดที่มหาชัยนะครับใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่นานนะทุกคนประมาณชั่วโมงนึงอันนี้คือเคยทำแบบคลิปพาเดินทางแล้วทั้งคลิปพาไปมหาชัยทั้งคลิปพาไปบ้านแหลมทั้งคลิปพาไปตลาดล่มหุบคลิปพาไปอัมพวาอะไรเงี้ยทำคลิปไปหมดแล้วกาแฟโบราณก็น่ากินอยู่นะเนี่ยหรือว่าซื้อกาแฟโบราณไปเลยแต่ว่าเจ้าของร้านไม่อยู่กาแฟโบราณน่ะกาแฟโบราณเจ้าของร้านไม่อยู่อุ้ยกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งอบน้ำผึ้งโห น่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวซื้อกาแฟก่อนอินทนิลมีร้านอินทนิลอยู่ตรงนี้ได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยทอดมันทอดเปลือกทอดนะครับแล้วก็กาแฟเย็นนะครับอร่อยอร่อยมากนี่เลยนะครับแล้วก็นั่งรออยู่รอซื้อเพราะว่าตอนนี้เที่ยงครึ่งนะฮะแล้วก็เขาจะเปิดขายตัวอีกทีนึงตอนบ่ายโมง20นาทีนะครับรถอ่ะเขามีกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับจากที่นี่นะประมาณตีห้าถึงประมาณ2ทุ่มนะครับที่จะไปมหาชัยนะตีห้าถึง2ทุ่มแต่ว่าถ้าจากมหาชัยอ่ะเที่ยวสุดท้ายจะอยู่ที่3ทุ่มที่จะกลับมาวงเวียนใหญ่นะครับทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวรอซื้อตั๋วแล้วก็นั่งรถไฟไปมหาชัยกันประมาณ1ชั่วโมงจะถึงประมาณบ่าย 2:20 นะครับตอนนี้รถไฟมาแล้วนะครับแล้วก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยนะครับอยู่ที่คนละ10บาทนะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าขึ้นรถไฟไปหาที่นั่งกันนะครับอุ๊ยรู้สึกฝั่งนู้นจะแดดร้อนนะแต่ต้องนั่งอยู่ฝั่งนี้นะบรรยากาศต้องนั่งทางขวามือเพราะว่าทางซ้ายมือมันร้อนนี่นั่งขวามือนี้ได้เลยสบายสบายโอเคทุกคนฝั่งนู้นแดดนะแดดมาแดดส่องแล้วก็เลยต้องนั่งฝั่งนี้สรุปคือวิ่งออกไปพุ่งฝั่งนี้แดดร้อนเดี๋ยวรอบ่ายโมงยี่สิบนะครับทุกคนตอนนี้เวลาบ่ายโมง20นาทีรถออกจากสถานีวงเวียนใหญ่แล้วนะครับมุ่งหน้าสู่สถานีมหาชัยนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูระหว่างทางนะในการเดินทางว่าไปถึงที่มหาชัยแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนช่วงบ่ายโมง20แดดก็จะร้อนนิดนึงถ้าใครมาก็ให้นั่งด้านขวานะครับมันจะไม่ร้อนมากไปให้ดูบรรยากาศนะThank you.
ถึงสถานีตลาดครูแล้วนะครับร้านกาแฟนี่ตลาดครูนะครับต่อไปก็จะเป็นวุฒากาศนะท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นเดี๋ยวเรารอดูบรรยากาศของสถานีตลาดครูกันต่อนะฮะตลาดปูนะครับบ๊ายบายตลาดปูโหของกินเยอะแยะเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยมันมีอันนี้โอ้ยนนตลาดปูอยู่ด้านในเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศการนั่งรถไฟนะครับจากวงเวียนใหญ่ไปที่มหาชัยนะครับก็จะผ่านหลายสถานีสถานีต่อไปวุฒากาศนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานีถัดไปจะเป็นอย่างไรบ้างนั่งไปนั่งมาไม้ตีหน้านะโอ้คนเยอะแยะเลยอ่ะคนเยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวนี้มันแบบมันผ่านบ้านคนนะบรรยากาศดีๆนั่งชิลนั่งเล่นเล่นหรือว่านั่งรถไฟเล่นถ้าใครบอกว่าไม่อยากร้อนนะให้มาตอนเช้าแต่เช้าเลยรอบแบบ7โมงเช้าอย่างนี้ก็ได้นะอากาศก็จะยังเย็นๆสบายๆอยู่นะไปเดินทางต่อไตอนนี้เราออกจากสถานีวุฒากาศนะครับทุกคนสถานีถัดไปสถานีคลองต้นไทรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสถานีคลองต้นไทรจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
คนตอนนี้เราผ่านสถานีจอมทองมาแล้วนะครับเหมือนเขาจะไม่จอดที่สถานีของต้นไทรกับจอมทองไม่จอดครับก็ไปต่อเรื่อยๆครับมันจะมีบางสถานีที่จอดบางสถานีที่ไม่จอดนะยังไม่จอดสองสถานีแล้วของต้นไทรกับจอมทองไม่จอดนะครับสถานีต่อไปสถานีวัดไทรนะคิดว่าสถานีวัดไทรน่าจะจอดให้บริการปกตินะเดี๋ยวเราไปดูกันสถานีต่อไปสถานีวัดชัยตอนนี้เราถึงที่สถานีวัดไทรแล้วตอนนี้เวลาบ่ายโมง32นาทีนะครับเราถึงที่สถานีวัดไทรนะครับก็จอดเป็นสถานีถัดมานะครับสถานีวัดไทรอยู่ด้านซ้ายวัดไทรอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วนั่งด้านขวาก็จะอาจจะไม่เห็นอะไรมาเดินทางกันต่อนะครับสถานีถัดไปเดี๋ยวเราลองดูกันสถานีต่อไปสถานีวัดสิงห์วัดไทรแล้วก็วัดสิงห์นะครับไปดูข้างทางกันไปต่อนะครับโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ตอนนี้เราถึงที่สถานีวัดสิงห์แล้วครับด้านข้างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะครับนี่เลยอันนี้เราอยู่ด้านขวามือเนี่ยก็จะมีป้ายเขียนว่าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์แล้วก็ทางด้านซ้ายมือด้านนี้นะครับก็จะเป็นวัดสิงห์นะครับซึ่งเขาก็จะมีอยู่คนละฝั่งและอยู่ฝั่งทางซ้ายอันนี้เป็นโรงเรียนอาจจะลองเดินทางกันต่อนะ
สถานีต่อไปเป็นสถานีบางบอนนะครับซึ่งเราไม่แน่ใจว่าในระหว่างก่อนจะถึงบางบอนจะมีสถานีเล็กอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าตามข้อมูลตามแผนที่อะไรต่างๆก็สถานีต่อไปบางบอน go to บางบอนเจอกันชุมชนวัดสิงห์โอ้ยน่าสนใจอ่ะน่ามาเที่ยวเนาะมาเที่ยวชุมชนชอบแบบไปเที่ยวชุมชนที่เราไม่เคยเห็นมีคาเฟ่ด้วยอ่ะไปโกตูบางบอนทุกคนตอนนี้คือสถานีบางบอนนะครับสถานีบางบอนก็จะอยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลพระราม2ครับสามารถที่จะนั่งรถไปเซ็นทรัลพระราม2ได้อยู่ด้านหลังเซ็นทรัลนะก็คือเนี่ยออกไปถนนใหญ่ตรงนี้แล้วก็นั่งรถวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่อะไรไปแป๊บเดียวนี่ก็จะถึงเซ็นทรัลพระราม2แล้วนะครับไว้เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อตอนนี้คือสถานีบางบอนโอ้สถานีรถไฟตอนนี้ไงนี่ๆไปเส้นเนี้ยเนี่ยถนนเส้นนี้คือไปด้านซ้ายมือก็จะเป็นไปเซ็นทรัลพระราม2ได้นะครับง่ายๆสบายถนนบางขุนเทียนเดี๋ยวเราไปกันต่อที่สถานีการเคหะนะครับการเคหะบรรยากาศเขาดูบ้านนอกบ้านนอกดีเนาะคือไม่ใช่ความแบบล้าสมัยนะเหมือนหมายถึงแบบความธรรมชาติอะเป็นธรรมชาติเป็นต้นไม้เป็นแบบมันดูแบบยังอยู่นอกตนนอกเมืองอะไรเงี้ยมันดูแบบสบายๆดูใช้ชีวิตชิวๆมีต้นไม้มีต้นตัวดูดิเห็นไหมมีแบบทางเดินหน้าบ้านมีต้นกล้วยมีต้นไม้เต็มเลยมันแบบให้บรรยากาศแบบสบายอ่ะไม่เหมือนอยู่ในกรุงเทพมหานครเลยเดี๋ยวไปกันต่อนะครับสถานีการเคหะนะครับ
นี่คือสถานีการเคหะนะครับอ๋อจอดกันตรงนี้เลยสถานีการเคหะสถานีการเคหะนะถึงตอนไปโมง43นาทีการเคหะนะครับทุกคนอาจจะรอดูถัดไปอ่ะมันจะเป็นสถานีรางสแกแต่คิดว่าเขาน่าจะไม่จอดเขาไม่อยู่ติดกันอาจจะไปจอดรางโพเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะไปที่ไหนตอนนี้คือการเคหะต่อไปรางสแกแล้วก็รางโพแต่คาดว่าน่าจะจอดรางโพไปต่อเนื่องตอนนี้ถึงที่สถานีรางโพนะครับถึงรางโพเรียบร้อยตอนนี้ออกจากสถานีรางโพเรียบร้อยครับตอนเวลาบ่ายโมง47นาทีบ่ายโมง47ออกจากรางโพนะครับก็รถไปรางโพสถานีนี้มีห้องน้ำด้วยอ้าวตื่นเต้นตลอดเวลาแบบนั่งไปแล้วเหมือนใบไม้มันจะแบบมาโดนเราตลอดเลยแต่เพราะมันไม่โดนนะมันอยู่ห่างอยู่มาเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับ
านีนี้คือสถานีสามแยกนะครับอาจจะดังนิดนึงนะทุกคนสถานีสามแยกจอดที่สถานีสามแยกด้วยมีคลองน้ำด้วยอ่ะนั่นพี่เขากำลังตกปลาอยู่สถานีสามแยกนะครับไปดูบรรยากาศทางนี้จะเป็นป่าๆหน่อยๆเนาะไม่หน่อยอ่ะเป็นป่าไม่หน่อยอ่ะทุกคนป่าเยอะเลยแหละสถานีสามแยกนะครับต่อไปเป็นสถานีพรมแดนสถานีพรมแดนต้นกล้วยเยอะมากเลยแหมอยากกินกล้วยสุกเลยอยากกินกล้วยสุกเลยเดี๋ยวนี้เหลือกล้วยเต็มเลยทุกคนบ้านก็จะอยู่แบบเป็นแบบว่าธรรมชาติหน่อยมีสวนมีนามีไร่มีอะไรเงี้ยยังมาอยู่แถวนี้บ้างเลยบางขุนเทียนใช่ปะเนี่ยมันร่มรื่นสบายใจอยู่เหมือนแบบอยู่ต่างจังหวัดเลยอ่ะเราก็คือเข้าในเมืองก็ไม่ได้นานด้วยนะแป๊บเดียวก็ถึงในเมืองแล้วอ่ะดูดิดูบรรยากาศบ้านเขาตรงนู้นดูดิเป็นเมืองแล้วแหละแต่อยู่ตรงนี้คือยังแบบเป็นร่มรื่นแต่ว่าชุมชนเมืองก็เริ่มขยายตัวเข้ามาแบบเริ่มเรื่อยๆล่ะบรรยากาศดีๆอ่ะอย่ามาอยู่แถวนี้โอเคเดี๋ยวดูบรรยากาศดูวิวกันต่อนะครับนี่คือสถานีพรมแดนนะครับจอดที่สถานีพรมแดนด้วยนะทุกคนก็จะเป็นป่าๆนิดนึงมีบ้านคนอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราไปต่อสถานีถัดไปนะครับสถานีถัดไปจะเป็นชื่อว่าสถานีทุ่งสีทองนะครับทุ่งสีทองหลังจากทุ่งสีทองแล้วก็จะเป็นสถานีบางน้ำจืดนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับ
ธานีทุ่งสีทองนะครับเลยตอนเวลาประมาณ 17:55 ถึงสถานีทุ่งสีทอง 13:55 นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีบางน้ำจืดนะครับก็จะเป็นแบบบ้านชาวบ้านบางน้ำจืดโอ้คือบรรยากาศดีดีอะเลี้ยงปลาหน้าบ้านได้เลยอะเออดิโอ้เจ๋งมากนี่ไงบางน้ำจืดป้ายเขาต่อไปก็ข้อควายสถานีต่อไปสถานีข้อควายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไกลอยู่นะสถานีข้อควายThank you.
แล้วสถานีข้อควายนี่ไงข้อควายแสดงว่าแต่ก่อนนะแถวนี้ต้องเลี้ยงควายเยอะแน่เลยนะทุกคนใช่ปะเลี้ยงควายเยอะก็เลยข้อควายเยอะเขาเลยตั้งเป็นสถานีข้อควายอะไรเงี้ยเนาะมโนตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะครับบ่ายสองถึงสถานีข้อควายสถานีถัดไปจะเป็นสถานีบ้านขอมนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าในระหว่างก่อนที่จะถึงบ้านขอมจะมีสถานีเล็กสถานีน้อยหรือเปล่าพี่เขาไปซื้อดอกไม้มาสถานีต่อไปบ้านขอมไปนี่ข้อควายสถานีต่อไปบ้านขอมไม่มีสถานีน้อยแล้วเพราะว่าป้ายเขาเขียนต่อไปว่าบ้านขอมก็จอดที่บ้านขอมเลยเดี๋ยวเจอกันที่บ้านขอมให้ดูวิวไปก่อน
ที่นี่สถานีบ้านขอมนะครับทุกคนถึงเรียบร้อยสถานีบ้านของตำบลโคกขามสมุทรอันนี้คือตำบลโคกขามนะครับสถานีบ้านของตำบลโคกขามจังหวัดสมุทรสาครนะครับอันนี้คือเข้าเขตสมุทรสาครมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อจากสถานีบ้านของไปอีกนะหลังจากที่เราเดินทางสถานีต่อไปเป็นสถานีคลองจากนะครับแล้วก็เป็นสถานีมหาชัยแล้วนะครับ
สถานีคลองจากเขาไม่จอดนะทุกคนเขาไม่จอดที่มหาชัยเลยนะครับเนี่ยตอนนี้คือกำลังเข้าสู่สถานีมหาชัยนะครับตอนนี้เวลาบ่าย 2:12 นาที14:12 นาทีนะครับเรากำลังเข้าสู่สถานีมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือรถไฟเก่านึกถึงหนังซอมบี้เลยอ่ะเห็นไฟดอยอย่างเงี้ยนะครับโอ้เราเดินเดินทางจะถึงกันแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้บ่าย 2:12 อยู่เลยครับน่าจะถึงบ่าย 2:20 แต่คิดว่านะเพราะว่าเขาออกมาจากนู่นบ่าย 1:20 1ชั่วโมงนะครับในการเดินทางก็ถือว่าโอเคมาต่างจังหวัดอะมาออกมาต่างจังหวัดกันเลยเดียวสมุทรสาครจริงๆอ่ะออกมาเที่ยวแล้วก็มาแบบเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับเล่นเที่ยวเล่นสัก 2-3 วันก็ได้นะแถวเนี้ยไปตลาดซึ่งตลาดนี้อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าช่วงนี้แดดร้อนมากกลางวันแดดร้อนมากดูดิบ่ายโมงคือแบบจะไหม้แล้วแหละอันนี้คือมกราคมนะถ้าเมษายนนี้น่าจะอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยเราอ่ะเราต้องย้ายไปอยู่ประเทศอากาศเย็นแล้วเนี่ยร้อนเกินจะใกล้ถึงแล้วจ้าบรรยากาศในรถก็คนไม่เยอะนะคนก็มีพอสมควรแต่ว่าก็นั่งได้ชิวๆเนี่ยนั่งคนเดียวมาเพราะว่าคนไม่เยอะนะครับส่วนมากเข้ามากันนะเขาก็จะมาแต่เช้าเพราะว่าก็จะไปเที่ยววันเดย์ทริปกันเนาะก็คือมาเช้ากับค่ำอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราอ่ะเราจะมาเที่ยวตอนค่ำไงแล้วก็เลยมาบ่ายแล้วก็กลับดึกนี่อันนี้คือมีแบบตลาดนะมันจะเป็นตลาดมหาชัยก็คือมีตลาดอยู่ตามริมทางรถไฟนี่นะของกินมีผักมีอะไรต่างๆนานาถึงแล้วนะครับสถานีมหาชัยนะฮะใครจะไปตลาดล้มหุบต่อก็คือต้องข้ามเรือไปจากมหาชัยเดินไปข้ามเรือ2รอบไปสถานีบ้านแหลมนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปถึงที่ตลาดนู้นนะฮะเราก็เลยแบบว่ามาแค่นี้พอโอ้ยปวดทราบโอ้ยมหาชัยโอเคสถานีมหาชัยThank you ขอบคุณค่ะถึงแล้วนะครับสถานีมหาชัยนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแบบบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะบริเวณรอบๆนะครับนิดๆหน่อยๆนะมีของขายมีอะไรขายต่างๆนานานะครับด้านนู้นก็มีนู่นมีของขายอะไรแบบเยอะแยะเลยเราไปหาแบบพักผ่อนก่อนหาอะไรกินก่อนดีกว่าสถานีมหาชัยมีร้านกาแฟมีร้านอะไรอยู่แถวนี้ไหมร้อนเหลือเกินเดี๋ยวขอดูเป็นที่กันก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับการพามาจากสถานีวงเวียนใหญ่นะครับมาถึงที่สถานีรถไฟมหาชัยนะครับฝุ่นเต็มเลยฝุ่นเต็มกล้องเลย นี่นะครับสถานีรถไฟมหาชัยนะฮะเดี๋ยวซันขอไปหาคาเฟ่นั่งพักผ่อนก่อนดื่มกาแฟสักแก้วร้อนมากตอนนี้เดี๋ยวค่อยเดินไปข้ามเรือไปฝั่งทางนู้นแทนนะฮะเห็นไหมเอ๊ะร้านคาเฟ่น่าจะอยู่ด้านหน้าก็น่าจะมีนะไปด้านหน้าดีกว่าไปเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย